น้ององุ่นหรือเด็กหญิงการจาโยนกอายุ4ขวบกำลังเป็นที่สนใจของผู้พบเห็นในสวนป่าเลี้ยงช้างโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ด้วยการเป็นขวานช้างรุ่นจิ๋วคอยช่วยคุณตาเลี้ยงช้างภาพความประทับใจของผู้พบเห็นคือภาพน้ององุ่นเดินถือตะขอควบคุมช้างเดินนำช้างพังเพิ่มทรัพย์อายุ19ปีตามถนนลูกรังพาช้างไปกินน้ำกับคุณตาชื่อนายสมพงษ์โยนกอายุ54ปีที่ทางโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์องค์การสวนสัตว์ได้จัดเป็นสถานที่สำหรับให้ช้างได้กินและอาบน้ำซึ่งช้างเองก็จะใช้งวงหยิบเอาสายยางเพื่อเอาน้ำมากินนายสมพงษ์คุณตาของน้ององุ่นบอกว่าตนเป็นคนเลี้ยงน้ององุ่นมาตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันพอน้ององุ่นกลับจากเรียนหนังสือก็จะมาดูแลช้างพังเพิ่มทรัพย์ที่เลี้ยงไว้ซึ่งเป็นช้างฉลาดเลี้ยงง่ายไม่ดุร้ายใจดีอยู่กับน้ององุ่นจนคุ้นเคยกันดีเป็นเพื่อนช้างไปแล้ว